สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออฟวิรพลและนี่ก็คือออฟวิรพลพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาแบ่งปันความรู้ทัศนคติเชิงบวกที่จะช่วยให้ทุกคนมี mindset การดำเนินชีวิตและมุมมองต่อโลกนี้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนนะครับก็คงจะมีอาการแบบรู้สึกดาวรู้สึกเป็นนอยเป็นงองแงเป็นเหนื่อยเป็นเบื่อชีวิตอ่อนล้าหรือว่าคิดแง่ลบตลอดเวลาทั้งกับตัวเองและผู้อื่นและคิดแง่ลบกับสถานการณ์อื่นๆด้วยรวมทั้งอารมณ์ก็ไม่จอยเหมือนกับมีอะไรมาสะกิดนิดนึงก็เริ่มจะหงุดหงิดนะฮะแต่วันนี้ต้องบอกว่าคุณโชคดีที่คุณรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองและเปิดมาดูคลิปนี้เพราะว่าอะไรเพราะวันนี้ผมจะมาแนะนํา8วิธีฮีลใจตัวเองในวันที่คุณอ่อนล้าเบื่อหน่ายชีวิตคิดลบอารมณ์บ่จอยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะฮะข้อที่1นะครับถ้าคุณไม่จอยกับชีวิตไม่จอยกับอารมณ์เท่าไหร่ให้คุณไปหาหนังดูนะครับไปดูหนังที่โรงหนังก็ได้เพราะว่าคุณจะหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของภาพยนตร์เลยคุณก็อาจจะได้ละจากความคิดแง่ลบสักพักนึงเพราะว่าจิตคุณไปอยู่กับในหนังแล้วไงก็หนังก็อาจจะเป็นหนังแบบฟีลกู๊ดหนังตลกอะไรเงี้ยให้ตัวเองแบบว่ามีภาวะอารมณ์ที่ดีขึ้นมีภาวะอารมณ์ที่ไปในแดนบวกอะไรเงี้ยหรือจะดูซีรีส์ก็คือไม่อยากไปเสียเงินดูหนังอะเปลืองไม่อยากออกจากบ้านร้อนใช่ไหมก็เปิดแอร์นอนอยู่บ้านดูซีรีส์ก็ได้อาจจะเป็นซีรีส์แนวผจญภัยแนวตลกแนวเคมีดีๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปเลือกกันดูเพราะว่าอะไรเพราะเป็นการเบนความสนใจของตัวเองแทนที่จะมานั่งหงุดหงิดอยู่นั่นแหละไม่แก้หรอกฉันจะหงุดหงิดทำไมอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ทำนะครับก็เบนความสนใจไปดูหนังดูซีรีส์จะดีกว่าต่อไปข้อที่2นะครับอันนี้ออกไปทางมีประโยชน์เลยก็คือหาพอดแคสต์ดีๆที่เติมพลังชีวิตให้กำลังใจชีวิตฟังแล้วใจฟูมาฟังสัก1พอดแคสต์ก็ได้อ่ะเอาไม่เยอะเอาไม่เยอะเผื่อใครไม่ค่อยชอบฟังไงแต่ถ้าติดลมก็สัก 2-3 พอดแคสต์ก็ได้นะพอดแคสต์ก็เลือกกันหน่อยนะครับที่แบบว่าเติมพลังชีวิตหรือว่าจริงๆพอดแคสต์ก็มีหลายเนื้อหานะจริงๆพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของเก็บกวาดห้องทำความสะอาดบ้านหรือว่าฟังเรื่องฟัง The Ghost มั้ยรู้สึกฮอร์โมนมันพุ่งพ่านดีอันนี้ก็ดีเหมือนกันก็ยังอยู่ในข่ายของการเบนความสนใจตัวเองเหมือนกันนะแทนที่จะนั่งแบบว่าเบื่อหน่ายชีวิตอารมณ์จอยอ่อนล้านั่งเปื่อยนอนเปื่อยก็เบนไปดูซีรีส์ไปฟังพอดแคสต์นะครับทีนี้ไปต่อกันที่ข้อที่3นะครับก็เป็นเรื่องของมีประโยชน์และอันนี้ประโยชน์ก็คือลองนั่งสมาธิดูสัก5นาทีดีไหมฮะเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายแบบว่าได้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆใช่ไหมพอผมทำนี่มันก็จะดูดีนะพอผมทำรู้สึกนิ่งเลยร่างกายจะได้รู้สึกผ่อนคลายไหล่เนี่ยไม่ต้องเกร็งนะหน้าไม่ต้องเกร็งคิ้วไม่ต้องขมวดปล่อยวางร่างกายเอาหายใจออกซิเจนเข้าสมองเยอะๆสงบจิตเห็นไหมฮะการนั่งสมาธิเนี่ยมีประโยชน์นะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ไม่เคยทำก็อาจจะให้แบบอยู่ๆมานั่งเลยก็อาจจะนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรครับให้คุณใช้วิธีสงบนิ่งก็ได้เช่นกันก็คือให้คุณนั่งเฉยๆแล้วคุณก็หลับตาแล้วหายใจเข้าลึกก็ได้หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเช่นนี้อย่างเงี้ยก็น่าจะได้สำหรับคนที่นั่งสมาธิไม่เป็นไม่เคยทำอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีสงบนิ่งก็อาจจะช่วยได้ไปถึงกันที่ข้อที่4นะครับอันนี้จะมีประโยชน์มากก็คือออกไปช่วยผู้อื่นออกไปช่วยสังคมออกไปพบปะกับสังคมภายนอกอย่างเงี้ยทีนี้ข้อนี้เนี่ยมันอาจจะดูย้อนแย้งนะก็แบบว่าก็ฉันเหนื่อยอยู่ฉันเบื่อชีวิตแล้วฉันจะออกไปทำไมอีกใช่ไหมคืออย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าข้อนี้มันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไหมแต่ว่าผมสำหรับผมมันเป็นประโยชน์ก็คือผมมีโอกาสได้ไปตีแบดที่สวนสาธารณะหนองบัวอุบลราชธานีก็คือตรงที่จอดรถของฝั่งสนามแบดมันมีหมา3ตัวซึ่งเขาเอามาปล่อยฮะใครไม่รู้มาปล่อยแต่ว่าเราก็จะไม่ไปว่าเขาหรอกก็เขาคงจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะคิดได้ในตอนนั้นแล้วไงเขาเอาหมาไปปล่อยแล้วทุกคนในละแวกนั้นหรือว่าคนที่ไปออกกำลังกายก็ใจดีมากทุกคนพากันเอาอาหารไปให้บางคนก็พาไปฉีดวัคซีนโอ้น่ารักมากน่ารักมากจริงๆมันมี3ตัวทีนี้คือผม
ไปช่วยน้องหมาแล้วผมใจฟูแต่ผมไม่ได้ช่วยด้วยการให้อาหารน้องหรือว่าเอาน้องกลับมาเลี้ยงนะคือผมช่วยด้วยการทำคอนเทนต์ให้น้องลง TikTok แล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ในกลุ่มหมาแมวอุบลแจกฟรีซึ่งโพสต์ที่ก็โพสต์ประมาณเกือบ10คลิปได้แล้วเอ้ย10โพสต์ได้แล้วในกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ทำให้ประมาณ6คลิปได้แล้วใน TikTok ของผมเพราะว่า TikTok ผมมีคนติดตาม 200,000 กว่าประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าเราต้องใช้พลังของผู้ติดตามเราให้เป็นประโยชน์ผมก็เลยลองทำคอนเทนต์ให้น้อง6คลิปไปเลยเก๋ๆเลยนะฮะก็คือผมช่วยน้องด้วยการเอาน้องมาเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าผมก็ยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์แต่ว่าผมช่วยด้วยการโพสต์กระจายข่าวหรือประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมามาเจอน้องมาเจอคลิปนี้มาเจอคลิปน้องหมานี้ก็อยากรับน้องไปเลี้ยงไงผมก็อาจจะช่วยด้วยวิธีนี้ได้บางคนก็ไม่สามารถรับไปเลี้ยงได้ก็ช่วยด้วยการเอาข้าวไปให้บางคนก็รับไปเลี้ยงไม่ได้ช่วยด้วยการเอาไปฉีดวัคซีนเผื่อน้องไปเลียมือใครหรือไปงับใครเล่นอย่างเงี้ยก็คนที่โดนงับก็อาจจะไม่ต้องติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือว่าโรคกลัวน้ำได้แล้วมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามีพลังชีวิตเพราะว่าผมรู้สึกว่าเคมีมันดีพอได้ทำดีได้ช่วยเหลืออะไรสักอย่างแล้วเคมีมันดีรู้สึกชีวิตมีคุณค่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับหัวข้อวิธีฮีลใจไหมแต่ว่าผมก็ใจฟูอยู่นะงั้นก็เกี่ยวก็ได้ก็คือข้อที่4ที่เราพูดกันนี้อยู่โอเคต่อไปข้อที่5นะเขาบอกว่าถ้าคุณเบื่อหน่ายชีวิตคิดลบคิดมากหรือว่าอารมณ์บจอยอยู่เนี่ยหรือกำลังกังวลอยู่ให้คุณอยู่กับปัจจุบันนะครับโฟกัสกับปัจจุบันลองมองคุณอยู่กับปัจจุบันเอาตัวเองอยู่กับปัจจุบันก็คือคุณลองมองตาเนี่ยลองมองของที่ใกล้ตัวคุณสัก5อย่างกำหนดจิตมองเลยนะตอนนี้มีอะไรมีแก้วน้ำโคมไฟคอมพิวเตอร์โทรศัพท์สมุดผู้กันดินสอเห็นไหมอันนี้มันเหมือนกับแทนที่จิตเรากำลังจะคิดเรื่องหงุดหงิดอยู่กลายเป็นว่าเราต้องมาโฟกัสว่าเราต้องมองอะไรสักอย่างให้ได้5อันทีนี้หูลองหลับตาแล้วฟังสิคุณได้ยินเสียงอะไรบ้างตอนนี้นี่เป็นการฝึกแบบฝึกจิตแล้วนะกำหนดจิตแล้วนะหูฝึกดูซิฟังซิได้ยินเสียงอะไรบ้างเสียงพัดลมเสียงข้างบ้านกำลังพูดกันเสียงจักรจั่นเอาอีกอันนึงไหมเสียงอะไรดีเสียงรถแต่ในคลิปอาจจะไม่ได้ยินหรอกเพราะไมค์อาจจะตัดเสียงรบกวนไงต่อไปอะไรอีกมีเมื่อกี้เราใช้ตากำหนดตาเพื่อมองกำหนดหูเพื่อฟังแล้วแล้วก็ลองหายใจลองกำหนดกลิ่นจมูกสิลองกำหนดดิแทนที่เราจะนั่งคิดลบลองหายใจสิลองถามตัวเองดูว่าสัก3กลิ่นว่าตอนนี้เราได้กลิ่นอะไรมานะฮะกลิ่นแรกก็คือถุงเท้าผมเองผมไปตีแบตมาอะไรครับเนี่ยกลิ่นที่2อะไรอีกก็ยังถุงเท้าอยู่ดีโอ้เดี๋ยวผมอัดคลิปนี้เสร็จผมไปอาบน้ำแล้วว่ากันไปนะฮะก็คือเหมือนกับเบนความสนใจไปคิดเรื่องอื่นนะครับนึกภาพออกไหมข้อที่5จบข้อที่6นะครับออกกำลังกายอันนี้ดีมากคือมันมีวันนึงที่ผมรู้สึกว่าวันนั้นอ่ะไม่รู้จะทำอะไรดีเป็นเบื่อเป็นเซ็งเป็นงงมันอัดคลิปลง YouTube ก็อัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำคลิปลง TikTok ก็ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรดีก็เลยไปออกกำลังกายดีกว่าพอไปออกกำลังกายผมก็เลือกเป็นกีฬาที่มีการสนทนาแล้วก็วางแผนอะไรเงี้ยก็คือตีแบตอะไรประมาณเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าจิตผมก็อยู่กับการคิดเรื่องตีแบตไปไอคนนี้เสริมนะเราได้แต้มเท่านี้ละคนนี้เฮ้ยนี่เรามาเล่นแบบแผนแบบคุณอยู่หน้าเราไปรอรับหลังอะไรเงี้ยก็เหมือนกับกำหนดจิตไปในตัวว่ากำหนดจิตให้ไปคิดในทางอื่นไม่ต้องเอามานั่งหน้าเบื่ออะไรประมาณนี้ออกกำลังกายก็เป็นประโยชน์แล้วก็ได้สุขภาพด้วยแล้วก็ที่ที่ผมไปมันก็เป็นสวนสาธารณะมันก็เหมือนกับได้สูดอากาศบริสุทธิ์ไปด้วยได้เห็นน้ำเห็นนกเห็นต้นไม้เห็นน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมข้อที่7ใช้เวลากับธรรมชาติอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ชอบอันนี้ชอบก็คือลองหาเวลาว่างไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนผมอยู่เพชรบุรีใช่ไหมผมก็จะไปโดดน้ำที่คลองและเป็นคลองแบบชลประทานใกล้บ้านน้ำก็จะเป็นแบบไหลทางเดียวแรงๆแต่ก็ไม่แรงมากผมก็จะไปอยู่ตรงต้นน้ำแล้วก็ไหลวิบๆๆๆอย่างเงี้ยสนุกมากเย็นมากหรือว่าถ้าตอนนี้ผมอยู่อุบลใช่ไหม
ที่ที่ใกล้ธรรมชาติที่ที่ผมใกล้ธรรมชาติสุดก็น่าจะเป็นสวนสาธารณะหนองบัวนี่แหละต้นไม้น้ำพุอากาศท้องฟ้านกแสงแดดเห็นไหมฮะประมาณนี้ประมาณนี้หรือจะเป็นแบบไปไกลเลยก็ตอนนี้น่าจะเป็นเขื่อนสิรินธรแล้วก็น้ำตกแสงจันทร์แต่ตอนนี้ก็น่าจะน้ำไม่ตกเพราะว่าฝนไม่มีหลายวันละแก่งสะพือเล่นน้ำแก่งสะพือแล้วก็มีอะไรนะแก่งไฮใช่ไหมอุบลประมาณนี้ก็คือลองใช้เวลากับธรรมชาติดูเพราะว่ายังไงมนุษย์พื้นเพของมนุษย์ก็คือเกิดมาคู่กับธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ลอง back to the jungle อะไรนะโขงกลับสู่ป่าเลยเหรอไม่ใช่อ่ะประมาณนี้คุณเข้าใจแล้วผมรู้ข้อที่8นะฮะจริงๆมันมี7ข้อแต่ว่าผมขอบอกว่า8แล้วกันจริงๆผมเขียนมาได้7นะตอนแรกทำสคริปต์เรื่องนี้ทีนี้คิดไปคิดมาผมขอแถมข้อ8ละกันก็คือหาอะไรกินอร่อยอร่อยของกินอร่อยอร่อยที่ตัวเองชอบตามใจตัวเองสัก1วันเพราะวันนี้รู้สึกอารมณ์แบบจอยไม่แฮปปี้ก็เลยแบบหาอะไรกินอาจจะเป็นของหวานชาบูหมูกระทะก็ได้แต่ว่าอย่าทำบ่อยนะเพราะว่าของหวานเนี่ยก็ไม่ค่อยดีต่อร่างกายเท่าไหร่กินได้แต่อย่าบ่อยนะมันไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยนะคือห้ามกินเยอะห้ามกินบ่อยหมูกระทะก็กินได้แต่อาจจะเน้นผักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอีกก็เอาง่ายๆว่าที่ตัวเองชอบกาแฟดีๆสักแก้วกาแฟดีๆสักแก้วกาแฟดำอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใช่พี่จองพูดว่าไงนะเอาอเมริกาโน่ไม่หวาน2แก้วครับเนี่ยแหมพอดีดูเยอะช่วงนี้ดูเยอะดูแล้วใจฟูอ่ะว่ากันไปนะฮะคลิปนี้จะยาวเกินไปแล้ว11นาทีแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าหากผมว่าเอาใหม่ขออภัยด้วยถ้าหากผมพูดอะไรติดขัดนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมาพูดอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดดิ้งดองกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักถ้าหากคุณมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ